カッチャパッチャカッチャカッチャグッチグッチ俺だ。สวัสดีกับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Exchilla Gamer TV นะครับอยู่กับผมแคสเอ็กซ์เหมือนเดิมนะครับกับเกม Landgisser Mobile ตำนานดาบศักดิ์สิทธิ์นะครับผมก็วันนี้ถึงเวลาที่เรารอคอยแล้วครับก็คือช่วง9โมงเช้านะครับตอนนี้ก็มีตู้อัญเชิญเจ้าหญิงพันธมิตรเข้ามาแล้วนะครับก็คือ SR Lana Luna ไม่ใช่ Lulu Lala นะ อันนั้นคนละแฟกกันนะอันนั้นมีอีทเป็นหัวหน้าแฟกนะครับอันนี้ Lana Luna แล้วก็ Tierlist นะครับตอนนี้หลายๆคนก็กำลังเริ่มสุ่มกันแล้วนะครับอะไรนะภายใต้แสงเกลืออันศักดิ์สิทธิ์โอเคสำหรับวันนี้นะครับผมก็เตรียมคูปองเอาไว้ประมาณสัก110ใบนะครับเพราะว่าต้องการได้ตัวเทียริสนะครับเป็นอย่างมากนะก็เรียกได้ว่าทุ่มสุดตัวนะเพื่อนหนูเทียริสนะครับผมเป็นเป้าหมายหลักสำหรับSR ตู้นี้นะแล้วก็ถ้าจะให้ดีเนี่ยขอเป็นลูน่าหรือลาน่าแถมมาอีกสักตัวนี่จะดีใจมากเลยนะครับก็นะโอเคว่าแล้วเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับ110ใบนะจัดไปลุยรอบแรกมาแล้วชิตังเมป้องรุ่ยรุ้งไหมแหมนิ่งเลยมันก็แค่วอร์มๆนะครับนะมาเปิดมาด้วยสก็อตวิสกี้ก่อนเลยสุขภาพแข็งแรงเลยโอ้ได้เฟย์ย่าซ้ำนะรอบนี้ SR แล้วก็มีสก็อตโรก้าคีตปีแอร์เหมือนเดิมเลสเตอร์เจสสิก้าไอพวกนี้จะ6ดาวแล้วนะเนี่ยโอเคต่อกันอีก10ใบนะครับไปเป็น20ใบแล้วลุยเฮ้ยเขาออกลาหน้าแล้วเราก็ต้องออกบ้างเทียริสมาดิหมุนไปหมุนไปโอ้โหไม่หมุนเลยเว้ยนิ่งเลยเว้ยมาถึงก็ปิแอร์คิดอีกแล้วโรก้าโอ้โห3ตัวนี้แบบ3สหายหรอมายิกๆเลยเอา SR ตัวนี้ซ้ำอีกตั้งหากโอ้โหอะไรกันแอนนานะจ๊ะสก็อตอีกแล้วอ้าวได้น้ำซ้ำเฮ้ยอันนี้ก็ยังโอเคผมเอาไปอัพดาวได้ดีออสเฮ้ย SR 2ตัวมันมาแล้วเพราะฉะนั้นรอบหน้าเนี่ยชัวร์นะเฮ้ยเขาออกลาหน้าเรารีบกดมาวะเมื่อกี้ลืมคาถาไงนะคราวนี้ต้องคาถาหน่อยชีตังเมโป้งรวยมาเถอะขอร้องนะพี่ขอร้องอย่าให้เป็นหน้าเกลือกันเลยโอ้โหนิ่งอีกแล้วนิ่งอีกแล้วเว้ยเงียบเงียบสนิทโรก้าเลวินสก็อตเหมือนเดิมเลทิเซียสก็อตอีกแล้วได้คริสซ้ำอีกแล้วโอ้ช่วงนี้นี่แบบซ้ำกันรัวๆนะครับไลอาร์ตเจสสิก้าซอนย่าซ้ำแหมออก SR 2ตัวแต่ยังอุตส่าห์ซ้ำหมดเลยนะโอเคโอ้ยโหเขาออกกันรัวๆแล้วอะขอเราออกบ้างดินะเดี๋ยวรอบนี้เราขอทำสมาธิสักวุบหนึ่งก่อนหายใจลึกๆนะครับชิตังเมโป้งด้วยต้องได้วะรอบนี้มันต้องมาแล้วอะหมุนนะแน่นอนออกแล้ว1รุ้งนะมันต้องมีทำสมาธิหน่อยแล้วก็แน่นอนต้องเป็นเทียริสผมมั่นใจจะหน้าหักไหมเนี่ยโอ้ยใจเต้นตึกๆลุ้นดีออสเปิดมาก่อนเลยคิดเทียริสเถอะนะซอนย่าซ้ำอีกแล้วนะจ๊ะโอ้ยตื่นเต้นเลวิน
ก็ไม่ได้เปิดมาหลายอาทิตย์นะครับเลยตื่นเต้นกว่าปกตินะโอ้โหสั่นและยิ่งกว่าล่ามังกรเออโซเป็นสกอตอีกแล้วเจสสิก้าทีออสโหให้ลุ้นยันอันสุดท้ายเลยเหรอโอ้ยลาหน้าว่ะโอเคถึงจะไม่ให้เป้าหมายแต่ว่าตัวนี้ก็เป็นเวทสาย PVP นะแล้วเอาเวทมาให้ผมอีกแล้วโอเคครับดุยต่อเฮ้ยมันมาตัวหนึ่งแล้วมันก็ต้องเรียกเพื่อนมาด้วยนะต่อไปลุยอัญเชิญเทียริสต้องมาแล้วทำสมาธิชิตังเมโป้งรวยมาหน้าหมุนไปหมุนโอ้มันนิ่งอีกแล้วโอเคดีออสอารอนปีแอร์โอ้ SR เอมริกตัวนี้ก็ซ้ำนะอารอนนะครับโรก้าเลวินแล้วก็เป็นคิดสกอตเลวินอีกแล้วมาบ่อยจังโอเครอบนี้ได้มาอันใหญ่เฮ้ยเนี่ยเทียริสออกแล้วเราต้องกดบ้างเพื่อเทียริสของเรามาแล้วหายใจลึกๆชิตังเมโป้งรวยรวยมหารวย โอ้ใช้ทุกคาถาเนี่ยหมุนไปมันต้องหมุนแล้วโหนิ่งเลยเว้ยหรือเหมือนคาถาจะหมดเลยเอ็กเบิร์ตนะครับตัวนี้ไม่เคยมีเหมือนกันนะแต่ว่ามาตอนช่วงนี้คงไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่แล้วมั้งโลก้านะซีเอเลติเซียคีตมีเลวินมี SR อีกสักใบไหมอ้าวได้ SR ตัวใหม่ด้วยนะครับเนี่ยเห็นวะผมบอกแล้วมันต้องอยู่ในตู้นี้แน่เลยไอตัวนี้ชื่ออะไรนะฟิลาควีอาลูกตาเต็มเลยนะก็ไลยัสเลสเตอร์นะครับโอเควิต่อวิเทียริกำลังออกเลยอ่ะไปไปต่ออีก50ไหวหน้าหายใจเข้าชิตังเมโป้งมหารวยต้องใช้มหารวยแล้วหมุนไปหมุนเด้หมุนดิวะเออสองรุ่งเออขอเป็นเทียริสละกันนะเพื่อความสบายใจของทุกท่านโดยเฉพาะตัวกระผมเองนี่นะเออวันนี้พูดจาเพราะเลยคริสนะครับซัม SR นะอารอนนะครับอารอนอีกแล้วเดทิเซียฟิลาควีอาโลก้าแอนนามาเถอะเทียริสขอร้องเอ้าเป็นลาน่าเอ้ยเป็นลาน่าซ้ำนะเอ้าไหนบอกว่าการันตีจะไม่ซ้ำหรือว่าเราต้องกดออกไปดูก่อนนะออกมาก่อนทีนึงอ๋อมันจะต้องเอ้ยมันก็ขึ้นมาแล้วนี่นาโอเคเข้าไปอีกทีแม่นั่นเป็นซ้ำซะอีกนี้แต่ไม่เป็นไรก็เท่ากับได้เป็นลาน่า4ดาวเนาะโอเคเหลืออีก40ครับลุยต่อมันต้องมาน่ะเทียริสนะขอร้องชิตังเมอภิมหารวยโป้งด้วยเออเปลี่ยนคาถาไปเรื่อยๆหมุนไปหมุนสิหมุนอภิมหารวยมันก็ต้องเป็น SSR จริงๆมั้ยครับแม่ศักดิ์สิทธิ์แล้วตอนนี้คาถาเรานะ3 SSR ถึงมันจะซ้ำเยอะก็เถอะนะอันนี้ไม่ห่วงคาถานะครับใครอยากได้ไปใช้ก็จดไปนะเพราะบางทีพูดไปก็ไม่รู้ว่าอะไรบ้างนะอันนี้มันมีคาถาจริงๆนะตัวนี้มันเป็นแบบเหมือนกับว่าเป็นคำสวดเหมือนแบบเรียกโชคลาภนะครับซึ่งเขานิยมใช้กันในสมัยก่อนหน้านี้นะซึ่งไม่ใช่ยุคของเรานะก็มีหลุดมาใช้บ้างสำหรับนะเท่าที่รู้กันนั่นแหละแต่ว่าถูกล้อซะเยอะนะช่วงหลัง
โอเคได้คริสนะครับโอ้โหอภิมหารวยซ้ำสามรอบลาหน้าพระเจ้าเอ็กเบิร์ตบิแอร์อารอนนะสี่เอ็นเอ็นอาร์ว่ะอภิมหารวยเทียริสมาแล้วเว้ยโคตรดีใจสะใจชิปเป้งขอโทษด้วยนะบางทีวันนี้หลุดอะไรไปบ้างนะรั่วๆนะแบบได้ตัวที่อยากได้อีกแล้วนะครับเทียริสมาแล้วนะครับ3ตัวในทีมหลักของผมนะก็คืออันติมันเลอร์ลีออนแล้วก็เทียริสนะแบบชุดนี้นี่แบบเจ๋งนะที่ผมแบบวาดฝันไว้นะยังขาดอีกแค่ตัวเดียวก็คือตัวเดียวหรือเปล่า จำไม่ได้นะว่ามันขาดไอ้ตัวพิษอีกตัวชื่ออะไรนะเดียน่าตัวนั้นนะครับผมส่วนแทงอีกตัวเดี๋ยวผมไม่แน่ใจว่าจะใช้อะไรเหมือนกันอาจจะเป็นเลดินถ้าเป็นเลดินก็เท่ากับว่าทีมฟูลแล้วนะแต่ว่าก็เดี๋ยวค่อยดูอีกทีนะเผื่อมีตัวจริงๆออกมาอีกนะครับผมซึ่งตอนนี้เราก็ได้ตามเป้าแล้วนะโอเคหลังจากนี้ก็เหลืออีก30ใบไหนๆก็ไหนๆตามคำพูดนะครับไม่ให้เสียคำพูดกดต่อนะลูน่ามาเนี่ยโอเคลุยต่อหายใจเข้าลึกๆนะครับชิตังเมโป้งอภิมหารวยรวยหมุนไปหมุนไปดิหมุนต่อหมุนแน่นอนวันนี้นี่นอนแน่นอนถ้าได้ครบนี่คาถานี่อย่างนี้ต้องมีจดลิขสิทธิ์ขายนะเนี่ยนะเพราะว่าแบบปรับแต่งมาไหมลูน่าหรือเปล่าโอ้โหว่าหน้าชอบชุดจริงๆเลยรัดหน้าดูโอเคมาลูน่าไหมลูน่าเธอน่าโอ้โหเป็นลาหน้าอีกแล้วโอ้โหกี่ดาวแล้วเนี่ยตัวนี้จะให้ผมใช้ให้ได้ใช่ไหมจำเวทน้ำแข็งตัวนี้เนี่ยมาซ้ำแบบเพลินเลยนะโอเคอีก20ใบกดไปชิตังเมโป้งอภิมหารวยขออีกสักอันนะจะได้เป็นประวัติการการสุ่มหมุนดิรู้สึกว่าคาถาเริ่มจะแผ่วๆแล้วหมดแรงคริสนะครับแล้วก็ปีแอร์นะรู้สึกน่าจะซ้ำโหซ้ำเอ็กเบิร์ตนี่มาเยอะเลยจะหลุดถึง4ดาวมั้ยเนี่ยปีแอร์อีกแล้วรู้สึกว่าวันนี้คริสกับเอ็กเบิร์ตจะเข้าผมเยอะนะแล้วก็แต่ไอเมลดาตัวเวทหลักผมที่ใช้นี่ไม่มีเลยนะก็น่าจะถูกโละทิ้งนะดูนะดูท่าทางนะเพราะว่าลาน่ามาแทนนะครับโอเค10ใบสุดท้ายนะครับจัดไปชิตังเมโป้งอภิมหาด้วยไปหมุนต่อลูน่าหมุนหมดแรงแล้วแม้แต่แล้ววันนี้ออกขนาดนี้นี่ก็นะสุดๆแล้วถ้ามาอีกตัวนี่ก็โกงเลยนะครับแลนนะวันนี้ซ้ำอีกแล้ว SR อารอนโรก้านะครับแล้วก็คีดโรก้าอีกแล้วคีดอีกแล้วน่าจะหมดแค่นี้นะสกิปไปเลยโอเคก็110ใบนะรู้สึกว่าจะออกลาหน้ามาประมาณไม่แน่ใจว่า3หรือ3ครั้งปะผมไปดูก่อนว่ามันได้มากี่ทีนะครับก็ออกเป็นเทียริสมาตัวหนึ่งนะแล้วก็ลาหน้าผมได้กี่ทีวะเนี่ยนะโอ้มีมาอีก3ก็ออกเป็นลาหน้ามา4ครั้งนะครับผมนะครั้งละ50ใช่ป่ะครั้งแรกได้ตัวแล้วก็อีก3ครั้งได้เป็นชิ้นส่วนความเอ้ยเขาเรียกอะไรนะไอตัวเนี้ยชิ้นส่วนความทรงจำถูกแล้วก็อีก3รอบละ50ก็เป็น150นะครับโอ้โหออกเท่ากับออก1 2 3 4 5 5 SSR จาก110ใบนะก็ถือว่าทะลุเรทในรอบนี้ที่ผมกดปกติมันควรจะได้แค่ราวๆ2ครั้งนะครับแต่ว่าก็ยังได้แค่2ตัวนะก็คือลาน่าแล้วก็เทียริสนะแต่ยังน้อยก็ได้ตรงเป้าแล้วนะได้เทียริสนะครับผมโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็
เอาเป็นว่าตัดจบไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับผมแล้วเดี๋ยวเร็วๆนี้ก็คงจะมีคลิปการบิวเลียนาเอ้ยไม่ใช่เลียนาลาน่านะครับจอมเวทนะแล้วก็เทียริสพริส SSR นะครับผมตัวที่ว่าดีที่สุดในเกมนะเดี๋ยวจะแบบมาทำให้ดูนะครับว่ามันโอเคดียังไงอะไรยังไงอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับก็คือกิจกรรมจำกัดเวลานะบทของฮีโร่ชุดว่ายน้ำฤดูร้อนนะครับก็เป็นกิจกรรมคล้ายๆโบสเซิลนะครับก็จะมีฮีโร่พวกนี้นะที่ใช้เราได้แต้มเพิ่มขึ้นนะครับก็มีลาน่าด้วยแหละ ลาน่าเทียริสนะครับนามเฟรย่าลูน่าวาน่าเฟลควีอาเฮนหรือไฮก็ได้อ่ะไฮแมทธิวแล้วก็อันเมด้านะครับผมแล้วก็ด่านมันก็จะมีดาท้าทายด่านพวกนี้ด้วยนะที่ได้พวกกุญแจอันนี้จะเปิดไปตามรายวันนะอันนี้เดี๋ยวจะมาทำคลิปอธิบายการเล่นอีกทีนึงนะครับผมแล้วก็ในส่วนของรางวัลแต้มนะรอบนี้ก็มีอยู่ที่ 70,000 แต้มเหมือนคราวที่แล้วเลยของที่น่าสนใจนะครับก็จะมีนี่นะขั้นที่44และที่ 62,500 แต้มนะครับก็จะมีหออุปกรณ์ SSR นะครับผมแล้วก็มีนี่เครื่องประดับ SSR ตอนที่ 47,500 แต้มนะครับแล้วก็หินรูนที่ 42,500 แต้มนะแล้วก็จะมีตรงนี้อีก 32,500 แต้มก็จะได้เครื่องประดับจะได้อุปกรณ์ SSR สุ่มอีก1อันนะแล้วก็ 30,000 แต้มจะได้สกินตัวนี้นะครับฝันแสงอาทิตย์ของเฟย่านะแล้วก็จะมีก่อนหน้านั้นก็จะมีตัวเฟราควีอ๋อได้ฟรีเหมือนกันฮะเฟราควีนะครับผมโอเคเท่ากับผมคาดการผิดนะเขาแจกฟรีด้วยเท่ากับเข้าใจปั๊มนะดูนะครับเกมนี้โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมแล้วก็สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดทุกสิ่งทุกอย่างที่มันขึ้นมาให้กดได้ก็กดๆนะครับผมแล้วก็อย่าลืมก็อะไรลืมอะไรล่ะผมเนี่ยแหละที่ลืมพูดผิดเลยโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะแล้วเดี๋ยวไว้เดี๋ยวเจอกันต่อไปในคลิปหน้านะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ